กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าตอนนี้เราจะมากล่าวถึงพระโพธิสัตว์ผู้ซึ่งเริ่มที่จะบำเพ็ญบารมีตามที่พรหมยกขึ้นมาคุยกันในสภานะครับวันนี้จะกล่าวถึงที่ไปเกิดเป็นมานพแล้วก็พามารดาว่ายข้ามน้ำนะครับซึ่งมานพนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็คือพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้แหละแต่ว่าเรื่องราวของมานพหนุ่มนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้จะเล่าเรื่องนี้ครับกาลครั้งหนึ่งในช่วงที่ว่างจากศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดหรือว่ามาประสูติแล้วก็ตรัสรู้ถือว่าเป็นอยู่ในช่วงพุทธันดรก็แล้วกันนะครับพุทธันดรนั้นเรียกชื่อว่าสารกับต่อจากพุทธันดรปั๊บเนี่ยก็จะมียุคหนึ่งอีกยุคหนึ่งชื่อว่ายุคสารกับซึ่งในยุคสารกับเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาตรัสรู้ครั้งนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็ได้เสวยพระชาติเป็นมานพหนุ่มซึ่งไปเกิดในตระกูลที่ยากจนเข็นใจอยู่ในแคว้นคันธราชพอมีพระชนมายุเจริญวัยมารดาบิดาก็ประสงค์จะให้มีเย่าเรือนแต่พระโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาเพราะตนเองเนี่ยได้ให้ปฏิญญาเอาไว้ว่าจะไม่แต่งงานแต่จะดูแลบิดามารดาไปตลอดชีวิตแต่ครั้นเมื่อถูกลบเล้ามากๆเข้าเพราะว่ามารดาบิดาไม่ได้ตั้งความปรารถนาไว้ด้วยเนี่ยนะครับก็จึงตอบบิดามารดาว่าลูกเนี่ยยังไม่พอใจที่จะมีเย่าเรือนที่จะแต่งงานเลยเมื่อท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ตราบใดลูกก็จะอุปถากบำรุงเลี้ยงท่านทั้งสองไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่การต่อมาเมื่อบิดาของพระโพธิสัตว์นั้นเนี่ยถึงแก่อนิจกรรมมารดาก็รบเร้าให้มีเรือนอีกพระโพธิสัตว์ก็ยังปฏิเสธอยู่เหมือนเดิมถูกลบเร้ามากๆก็ยังปฏิเสธนะขนาดนี้บิดาตายไปแล้วนะวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ก็เข้าป่าไปเพื่อที่จะหาฟืนและก็ผักมีความเหน็ดเหนื่อยมากเนื่องจากเดินทางไกลแล้วก็เก็บผักเก็บฟืนได้เป็นจำนวนมากแล้วก็มีความกระหายน้ำจึงแวะพักนั่งที่ริมฝั่งแม่น้ำใต้ต้นไทรใกล้ท่าเรือนะด้วยความเหนื่อยแล้วก็เพลียจึงงีบหลับไปสักครู่หนึ่งเมื่อตื่นขึ้นมาก็ได้เกิดความคิดว่าในช่วงนี้เรากำลังอยู่ในปฐมวัยยังเป็นหนุ่มยังมีเรี่ยวแรงคิดว่าในตอนนี้เนี่ยเรายังเป็นหนุ่มมีกำลังวังชาอย่างดีซึ่งเราก็จะสามารถดูแลบิดามารดาดูแลมารดาของเราได้แต่เมื่อเราไม่มีกำลังวังชาแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรจึงจะอุปถัมภ์มารดาได้คิดดังนั้นแล้วก็ยังคิดต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปสู่เมืองสุวรรณภูมิกับพ่อค้าสำเภาแล้วก็ไปเจรจากับนายเรือนะว่าตนเนี่ยเป็นคนเข็นใจใครจะขอความอนุเคราะห์ติดตามท่านไปยังสุวรรณภูมิเพื่อหางานทำเอามาเลี้ยงดูบิดามารดาเอามาเลี้ยงดูมารดานะครับเพราะว่าบิดาเสียชีวิตไปแล้วนายสำเภาได้ยินดังนั้นก็เกิดความดีใจว่ามานพหนุ่มผู้นี้เป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีที่บำรุงคิดบำรุงมารดาบิดาก็เลยให้ไปด้วยนะครับเมื่อมานพหนุ่มได้รับความยินยอมจากนายเรือแล้วเนี่ยก็ได้ไปเชิญเอามารดาของตนซึ่งยังเหลืออยู่คนเดียวนี้ไปด้วยแล้วก็เอาคนในครอบครัวทั้งหมดอะที่ตนรับเลี้ยงดูทุกคนเนี่ยลงเรือไปกับพ่อค้านั้นด้วยโดยมีความมุ่งหวังว่าจักอภิบาลจักดูแลมารดาไปจนกว่าจะหาชีวิตไม่พระโพธิสัตว์ได้นำสิ่งที่ตนเองคิดแล้วก็ทำอยู่ในเรือกันละตอนนี้ขณะที่สำเภาเนี่ยแล่นไปกลางทะเลประมาณสัก7วันก็ปรากฏว่าสำเภาเนี่ยไปเจอคลื่นพายุที่ใหญ่มากแล้วก็อับปางลงบรรดาพ่อค้าพาณิชย์ที่มาด้วยกันเนี่ยต่างสิ้นชีวิตแล้วก็กลายเป็นพักษาหารของเหล่าหมู่สัตว์ที่อยู่ในทะเลไปจนสิ้นทางด้านพระโพธิสัตว์ที่เป็นมานพหนุ่มนี่ก็ได้แบกมารดาไว้เหนือคอของตนเองแล้วพาว่ายข้ามมหาสมุทรท่ามกลางคลื่นลมพายุใหญ่ครั้งนั้นเนี่ยเท้ามหาพรหมองค์หนึ่งพรหมผู้มีอายุถึง 16,000 ปีได้เห็นการกระทำที่ถือว่าเป็นการกระทำที่อยู่ในวิถีของพุทธะเนี่ยจึงดลใจให้พระโพธิสัตว์ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าตอนนี้เริ่มพรหมเริ่มจะมาเกี่ยวข้องแล้วนะครับก็ดลใจให้ปรารถนาทำให้พระโพธิสัตว์เนี่ยได้ตั้งสัจวาจาปรารถนาว่าเมื่อเรา
ได้ตรัสรู้แล้วจักให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเมื่อเราได้พ้นทุกข์ในสังสารวัฏแล้วก็จักช่วยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏด้วยนี้ก็เป็นเรื่องของมานพคนหนึ่งที่มีความกตัญญูแล้วก็ทำให้เทพพรหมเทวาทั้งหลายต้องมาดูแลปกปักรักษาผู้คนก็ให้ความเมตตามีความเจริญแต่เมื่อประสบภัยกับตั้งใจที่จะช่วยทุกคนเพื่อให้พ้นทุกข์และได้ตั้งสัจจะเป็นครั้งแรกเรามาติดตามเรื่องราวของมานพซึ่งเป็นหน่อเนื้อพระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันนี้ต่อไปครับว่าจะมีเรื่องอะไรที่พรหมเขาคุยกันในพรหมสภาโปรดติดตามตอนต่อไปครับ